เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นให้กับชาวบลิงค์ได้ยิ้มจนแก้มปริกันเลยทีเดียวล่ะค่ะเมื่อสาวไทยมากความสามารถอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลาลิซามโนบาลบินลัดฟ้าจากปารีสกลับบ้านเกิดที่ประเทศไทยในรอบ2ปีกับอีก7เดือนโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ลงรูปภาพในสตอรี่บนแอคเคาท์ Instagram ส่วนตัวเป็นรูปภาพที่ถ่ายบนเครื่องบินเห็นท้องฟ้าและเช็คอินที่ประเทศไทยทำเอาบรรดาแฟนคลับที่เห็นภาพดังกล่าวพากันมาร่วมต้อนรับสาวลิซ่าอย่างเป็นระเบียบที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการแชร์ความน่ารักของสาวลิซ่าที่โบกมือทักทายแฟนๆอย่างเป็นกันเองพร้อมโค้งขอบคุณตลอดเวลาจนทำเอาให้เกิดแฮชแท็กมีนาแล้วมีลิซ่าด้วยทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตที่ได้รับความนิยมและเป็นที่พูดถึงมากกว่า 500,000 ทวิตภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนั่นเองล่ะค่ะหวังว่าการกลับบ้านเกิดครั้งนี้ของสาวไทยที่ดังไกลระดับโลกอย่างลิซ่าจะทำเอาแฟนๆได้หายคิดถึงกันและสาวลิซ่าเองก็ได้กลับมารับกำลังใจจากครอบครัวตัวเองอีกด้วยล่ะค่ะ